สายแล้วไปทะเลไปทะเลพี่สายนี่ไปทะเลที่เมืองไทยเขาใส่ไปสอนหนังสือนะอ๋อนี่ที่อยากจะให้นีดูก็คือมีปักชื่อนีด้วยโอเคอันนี้อย่างสุดท้ายที่จะส่งให้ตั้งแต่ตีมาโมแล้วก็ยังไม่ส่งอะไรอยู่หรือยังของกินหรือเปล่าอ่ะคืออะไรอ่ะเพชรเจอร์นี่สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วค่ะอยู่ประเทศจีนค่ะสวัสดีค่ะใครอ่ะคนเนี้ยใครอ่ะแต่งหน้าแล้วไม่ดูจัดแล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าเขาสวยขึ้นนะคะหลังจากแบบ3ปีไม่เจอมาจริงเหรอใช่บอกรู้สึกว่าหนีผอมลงแต่น้ำหนักไม่ได้ลงนะจริงอ่ะจริงแต่หน้าหนีแบบดูเล็กลงมากจริงเหรอแล้วก็สวยขึ้นขอบคุณค่ะทุกคนเราแบบมาหาแหวนทั้งทีใช่ไหมเพชรก็เลยไปหาซื้อของฝากมาค่ะไอสิงลี่เซียงอ่ะมันจะมี2ฝั่งใช่ไหมฝั่งนึงอ่ะทุกคนมันเป็นของฝากของแหวนหมดเลยอ่ะตอนแรกอ่ะวอก็ใส่ของฝากมาใช่ไหมแล้วพอคืนก่อนจะมาแม่ก็ไปซื้อของกินมาให้3กล่องใหญ่ๆหนัก5โลทุกคนแม่บอกว่าเอามาฝากที่บ้านแหวนวอก็แบบอ่ะไหนๆ3ปีไม่ได้เจอกูใส่บาก็ได้อันนั้นก็เลยเต็มไปด้วยแบบมากเลยอ่ะหนักมากทุกคนแล้วเราจะมาเริ่มจากอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้ก่อนอ๋อทุเรียนทุเรียนเท่งใช่ไหมอันนี้เป็นทุเรียนกรอบอ๋อทุเรียนกรอบอันนี้หัวเคยกินที่ไทยอ่ะเมื่อหัวไปอันนี้กับอันนี้เหมือนกันใช่ปะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนหรออันนี้จะเป็นแบบกรอบแต่ว่าไอ้สีทองอ่ะมันจะเป็นแบบหวานอันนี้ลองกินก่อนใช่ลองกินก่อนแต่หัวรู้สึกว่าด้วยความเอามาพวกนี้กินหมดแล้วด้วยความที่หัวยัดมาบอกว่ามันแตกแน่เลยอ่ะไม่นะงั้นหัวจำผิดแล้วอันนี้คือแบบหวานหวานเหรอหอมมากอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยนี่ลองสีทองด้วยอันนี้อย่าเปิดดีกว่าเก็บอันนี้ก่อนได้จะเก็บไว้กินคืนนี้คนเดียวเราถัดไปค่ะนี่ที่หัวฝากซื้ออันนี้จริงๆอ่ะนี่ซื้อก่อนที่หัวจะฝากซื้อแล้วใช่มันคือยาหอมอันนี้คือยาดื่มไม่ใช่หรอกินใช่เขาเรียกว่ายาหอมอือแล้วก็นี่ให้ทั้งแผงเลยโอเคอันนี้คือยาดมอันปุ้ยปุ้ยใช่ปุ้ยเซียนเออใช่อันนี้หัวชอบมากเลยอ่ะโอ้ไปไหนหัวก็พาอันนี้เอาพับอันนี้ไปนะเออแล้วก็มีอันนี้เซียงเพียงยูเซียงเพียงยูค่ะอันนี้เซียงเพียงยูมันไว้ทำอะไรนั่นนี่ก็คือเมื่อยอะไรประมาณเนี้ยอืมแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่งไปซื้อมาจากไอคอนสยามเมื่อวานคือแหวนเนี่ยจะบอกว่าเวลาจะซื้อของฝากให้แหวนเนี่ยคนอื่นน่ะคิดว่าเฮ้ยซื้อของให้คนจีนเนี่ยจะต้องแบบทุเรียนใช่ไหมทุเรียนติดฟันอะ มาแล้วนะคะ ถ้าคนอื่นน่ะซื้อของให้คนจีนอ่ะก็จะคิดว่าเฮ้ยซื้อแบบเป็นเกงช้างทุเรียนอย่างเงี้ยแต่สำหรับแหวนซื้อยาค่ะนางส่งยาลิสต์ยามาเยอะมากว่าอยากได้ยาอันนี้ยาอันนี้อันนั้นเพชรก็เลยไปไอคอนสยามมาเพราะมันแบบร้านขายยาอันนี้คือซื้อเพราะอะไรรู้ไหมคือซื้อเพราะอันนี้เป็นสีม่วงคือยามันเยอะมากไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนดีอันนี้คือรักษาอะไรส่วนทุ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เหวินจืดยาวยาวยาวยงกัดเออพวกคิดว่ากลิ่นมันน่าจะไม่แรงเหมือนสีเขียวอ่ะอืมบอกว่าหอมนะมันไม่เหมือนยาหม่องทั่วไปเลยอ่ะเพราะยาหม่องทั่วไปมันจะแบบมันจะเป็นบาล์มอ่ะใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นครีมอ่ะเห็นว่ามันหอมไหมชื่นใจชื่นใจถัดไปเอ้ยอันนี้นี่แม่ลงทุนมากอันนี้แพงมากอันนี้คืออะไรอ่ะยาหม่องยาหม่องคืออะไรก็คือยาหม่องอ่ะที่แบบส่วนทุ่งแบบเดียวกับอันนี้แม่ลงทุนมากอันนี้แพงกว่าจริงเหรอใช่ค่ะขอบคุณคุณแม่ก่อนนะคะ อันนี้คือยังจะชื่อทาปุจิดาวอคุยใหม่จะเกิดอือโอ้ทาชัวโอ้วอินจิงเกิดนี่ไหมจะเกิดเลยอันนี้คืออีห้อที่ดังที่ไทยใช่ไหมเอาจริงป่ะดังไหมไม่รู้ว่าหัวไม่รู้จักแต่ว่ามันออกทีวีอ่ะมันก็เลยแบบเพลงเจ้าคุยแล้วแม่ใช้อยู่ด้วยเขาว่าใช้ดีใช่ไหมอืมอุ้ยดีต้องเอาอันนี้ออกแต่หัวรู้สึกว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างแรงแบบกลิ่นเหมือนอยู่ในร้านนวดเลยอ่ะใช่มันเหมือนอยู่กลิ่นที่อยู่ในเออ อยู่ในร้านนวดมันมีทองอยู่ข้างในด้วยใช่หมายความยังไงอ่ะไม่รู้น่าจะทำให้สวยมั้งตกแต่งขอบคุณคุณแม่มากมากเลยนะคะอ่ะให้อันนี้ก่อนอ๋ออันนี้
กางเกงช้างอันนี้ผมอยากได้มากและนานมากแต่ผมไม่ได้ซื้ออ่ะจริงๆทับเขาก็มีนะทับเขาก็มีอ่ะแต่ผมไม่รู้อันนี้คือมาจากเมืองจีนหรือเปล่าน่าจะไม่เนาะไม่น่าหรอกเออ Made in China ป่าวอ่ะน่าจะใส่ได้อันนี้คือมันคือกางเกงไซส์เท่าไหร่คะ L หรอมันฟรีไซส์อ๋อน่าจะได้เออได้ยังไม่หมดนะคะนี่โอ้อันนี้คือเท่ากับหนีไหมไม่กับหนีเนาะไม่อันนี้ไซส์ L ผมไม่รู้ว่าหนีควรใส่ไซส์ไหนดีอ่ะบอกก็เลยแบบเอา L แล้วกันเอาอันใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเล็กมันจะใส่ไม่ได้ไงอันนี้คือกระโปรงยาวใช่ไหมใช่หรือว่าสั้นเท่ากับหนีไม่รู้ว่ะหนีหนีไม่ได้เปิดหรอหนีไม่ได้ดูหรอหนีก็ซื้อเลยไม่ใช่ผมจำไม่ได้แล้วซื้อนานแล้วอ๋อก็คือหนีจะซื้อมาฝากปีที่แล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้หรอเออมีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าจะส่งของมาใช่ไหมแต่เขาไม่ได้ส่งมาแล้วคิดว่าของพวกนั้นจะหมดอายุหรือยังว้าวอันนี้เหมือนชีเผาอ่ะของจีนอ่ะเหมือนเหรออันนี้น่าจะใส่ได้โหดลุกขึ้นว้าวว้าวเอวจะใส่แล้วไปน่าจะได้อุ้ยได้บอกว่าได้ใส่แล้วไปทะเลไปทะเลไม่ใส่นี่ไปทะเลที่เมืองไทยเขาใส่ไปสอนหนังสือนะจริงเหรอมันเหมือนแบบเป็นชุดคุณครูอันนี้จริงเหรอทำไมใส่อันนี้ไปสอนหนังสืออ่ะเอ้าก็มันเป็นแบบคุณครูจะใส่ชอบใส่แบบไทยๆแบบเนี้ยอ๋อแต่หนูจะใส่ไปทะเลก็ได้นะแล้วแต่โอเคถัดไปยังไม่หมดนี่อ๋ออ๋ออ๋ออันนี้คือชุดแบ็คเดียใช่หนูซื้อให้ตัวเองไหมซื้อมาแล้วโอเคเราจะถ่ายรูปนะที่ฟูโจงนี่ละนี่ที่อยากจะให้นี่ดูก็คือมีปักชื่อนี่ด้วยจริงเหรออ๋อปักชื่อนี่อย่าทิ้งใช่นี่อย่าทิ้งว้าวอันนี้ต้องเอาไปในร้านให้เขาปักโดยเฉพาะใช่ไหมใช่นี่ว่าก็ไม่รู้อันนี้คือโรงเรียนไหนอะโรงเรียนไหนก็ไม่รู้มีคอซองก็กลายเป็นแบบมอปลายหรือมอต้อนหรือนี่จริงๆอ่ะว่าจะบอกว่าคนจีนอ่ะชอบใส่เสื้อแบบนี้ใช่ปะแต่มันเป็นชุดเด็กประถมเลยแต่มันก็มีบางโรงเรียนที่แบบนี้เหมือนกันที่เป็นมัธยมอะไรเงี้ยแล้วแต่โรงเรียนจ้าโอเคงั้นอันนี้เอาไปฟูโจวนะนี่อย่าลืมเอากระโปรงไปด้วยนะนี่มีกระโปรงใช่ปะค่ะตอนนี้ไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่าวันคืนนะแล้วก็มีอย่างสุดท้ายนี่ซึ่งอันนี้แหละที่วอจะส่งให้ตั้งแต่3ปีที่แล้วละมั้งแล้วก็ไม่ได้ส่งอะไรอ่ะอุ้ยนี่ยังไม่ถึงอันสุดท้ายมีอันนี้ก่อนว้าวอันนี้คือเวยจินใช่ปะใช่อันนี้ผมก็เคยเมื่อออกไปเมืองไทยผมเคยซื้ออันนึงอ่ะแต่ผมไม่เรียกอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ใช่ว้าวอันนี้คือผมเคยซื้อแบบที่เชียงใหม่มันก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะว้าวอันนี้คือลายไทยอ่ะใช่อันนี้เหมือนกับกระโปรงของไทยอ่ะใช่ปะใช่ผมชอบลายมือแบบของประเทศไทยแบบเนี้ยอ๋อชอบแบบลายไทยๆใช่โอเคจะบอกว่าซื้อของให้แหวนอ่ะไม่ยากเลยก็แค่แบบว่าไม่ใช่ยาก็สีม่วงลายไทยแค่นั้นแหละโอเคอันนี้อย่างสุดท้ายที่จะส่งให้ตั้งแต่ตีมาโมแล้วก็ยังไม่ได้อยู่หรือยังของกินหรือเปล่าไม่ใช่ นี่ถ้าหนีเห็นแล้วหนีจะรู้เลยว่าเอ้ยมันนานแล้ว จริงเหรออะคืออะไรอ่ะ อยากรู้หนีก็เปิดดูสิขอรู้หน่อยอ่ะคืออะไรอ่ะว้าวนี่ก็สองปีหรือเปล่า โอ้ยพอหนีแล้วว่าหนีเห็นแล้วหนีจะรู้ว่านานมากอันนี้คือของวัวเรียนจบใช่ไหมใช่ตอนนี้วัวเรียนจบ2ปีอะแต่พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ปีหน้าก็จะเรียนจบอีกทีนะยังใช้ได้อยู่ค่ะวัวสั่งทำไว้ตั้งแต่ตอนที่หนีเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ส่งสักทีมันแบบติดโควิดแล้วแบบไปรษณีย์มันก็ปิดอะไรเงี้ยว้าวอันนี้พวงกุญแจค่ะคือเขาจะมีแสงใช่ไหมเราเอาออกไปอืมว้าวอันนี้เอาไว้เก็บไว้ก่อนนะเก็บอีก1ปีช่วงปีหน้าค่ะเราเรียนจบปริญญาโทอ่ะก็ค่อยมาใช้ขอบคุณค่ะค่ะคือเราใส่เสื้อรับปริญญาโทค่ะค่ะมองไม่เห็นน่ะใช่มันใส่ไปแต่ว่าพวงกุญแจนี่ข้างหลังมันเป็นกระดาษนี่แกะออกได้ใช่ตอนนี้ยังไม่เก็บใช่ตังหัวยาวย่งเหรอใจแบบธรรมดาค่ะอีกมันถ้าเฮ้ยว้าวเดียวใช่โอเคหมดแล้วนี่ก็คือของตรงนี้เลยชอบมากชอบมากเลยอันนี้ชอบทุเรียนโอเค
ขอบคุณค่ะที่ตั้งใจเตรียมของมาให้นะคะยินดีมากที่สุดในโลกนี้ค่ะคือจริงๆอ่ะเราไม่กล้าคิดอ่ะ3ปีนี่นะเหมือนแบบเวลาผ่านไปเร็วมากเนาะตอนจําได้นี่วันนั้นที่หนีไปอ่ะเราร้องไห้ใช่เราร้องไห้แบบทั้งวันทั้งคืนอ่ะเออเพราะว่าเราอยู่กันตัวติดกันเกือบ7เดือนอ่ะเออ6เดือนใช่แบบนานมากแล้วพอตอนที่เขาขับรถมาที่เฉินโจอ่ะแล้วพอมันเห็นทุกอย่างภาพคุ้นๆใช่ภาพคุ้นๆแล้วเหมือนฝันอ่ะใช่มันเหมือนความฝันจริงๆอ่ะพวกแบบ ไป3ปีแล้วนะใช่ๆ นางเคยบอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นจริงเลยใช่ไหมทุกคนนี่แหละเพชรมาเอาของฝากมาฝากแหวนแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไปกินข้าวไปกินข้าวไปหาอะไรกิน เต้าหู้เหม็นเจอกันกางเกงช้างใส่ได้พอดีเป๊ะใช่อันนี้แบบสารเหมือนคนไทยจริงๆไม่เหมือนนักท่องเที่ยวต่างชาติอ๋อเขาก็ใส่อันนี้ออกไปใช่ไหมคนไทยไม่ใส่อ่ะมีแต่นักท่องเที่ยวใส่